คิดว่าฉันแคร์เธอมากยังไงล่ะคุณลือคุณทำอะไรอ่ะแล้วพิงคิดว่าผมทำอะไรคุณลือไม่ออกไปคุณลือออกไปอย่ามาทำแบบนี้กับพิงนะทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรผมก็แค่ทำอย่างที่ผัวก็ทำกับเมียเนี่ยแหละอย่ามาพูดจาหยาบคายกับพิงที่พิงพูดเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ปกติไงมันเหมือนว่าคุณไปหงุดหงิดที่อื่นมาแล้วก็มาลงกับพิงอ่ะคุณคิดมากไปหรือเปล่าผมไม่ได้งุนหงิดอะไรเลยนี่ผมมาหาคุณดีๆก็จะมากอดคุณแล้วคุณก็โวยวายผมคุณนั่นแหละทำให้ผมงุนหงิดกลายเป็นพิงเป็นคนผิดเหรอคะหรอคะถ้าคุณไม่อยากยุ่งกับผมผมไม่ยุ่งกับคุณก็ได้ผมไปดูทีวีก่อนคุณก็นอนคนเดียวแล้วกันฉันต้องได้ปมที่มัดยิ่งรัดในใจให้เลว